Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะอันนาวันนี้มากับแว่นตาพัวพาลูกมาเล่นข้างนอกจ้ะแม่ถามวันนี้ค่ะอยู่ฝรั่งเศสนานเท่าไหร่ถึงจะได้พาสปอร์ตฝรั่งเศสคะมันก็คือการขอสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองในกรณีที่แบบแต่งงานนะคะโอเคเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่แต่งงานกับชายหรือหญิงชาวฝรั่งเศสเราสามารถขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ถ้าแต่งงานครบ4ปีและอยู่ฝรั่งเศสต่อเนื่อง4ปีแต่ถ้าแต่งงานแล้วก็แบบไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศประเทศอื่นหรือว่าอย่างเช่นใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องแต่งงานให้ครบ5ปีค่ะถึงจะมีสิทธิ์ขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ถ้าอยู่ที่ในฝรั่งเศสพอครบ4ปีปั๊บแล้วก็มีภาษาระดับ B1 นั่นก็คือมี certificate หรือว่า diplôme de B1 หรือว่าเป็น TCF B1 หรือว่า TEF หรือ RNF B1 นะคะก็สามารถที่จะขอสัญชาติฝรั่งเศสได้เลยก็ขอที่ préfecture ที่อยู่นะคะก็คือเขตที่อยู่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยแต่งงานครบ5ปีอยู่ด้วยกัน5ปีแล้วสามารถขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยค่ะที่สำคัญเลยถ้าสมมติว่าอนาตั้งใจแล้วว่าจะขอสัญชาติฝรั่งเศสเนาะก่อนที่มันจะครบ4ปีนะก็เตรียมสอบภาษาอะไรให้เรียบร้อยก่อนพอครบ4ปีปั๊บยื่นขอได้เลยค่ะวันที่แบบว่าแต่งงานแล้วแบบสมมติแต่งงานวันที่14กุมภาพันธ์นะจ๊ะ4ปีที่แล้ว14กุมภาพันธ์ปีนี้ก็คือสามารถที่จะยื่นขอได้นะนี่ก็ล้อเล่นนะแหมเวอร์ไปโอเคก็คือคร่าวๆนะคะว่าครบ4ปีแล้วเอกสารพร้อมก็ยื่นขอได้เลยค่ะทีนี้พอเรายื่นขอนะคะมันก็มีกระบวนการอีกก็คือแบบอาจจะอย่างน้อย3เดือนหลังจากยื่นขอทาง prefecture เขาอาจจะแบบตำรวจมาที่บ้านหรือว่าตำรวจอาจจะเรียกไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะสัมภาษณ์แล้วพอสัมภาษณ์อะไรกับตำรวจเสร็จนะคะเขาก็จะเรียกไปสัมภาษณ์ที่ prefecture ต่อพอสัมภาษณ์ที่ prefecture เสร็จนะคะประมาณ6เดือนเป็นอย่างต่ำนะเราถึงจะรู้ผลค่ะว่าเราได้สัญชาติหรือไม่อันนี้คือคร่าวๆนะคะบางเขตอาจจะเร็วกว่านี้บางเขตอาจจะสั้นกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเขตนั้นเนี่ยมีคนขอเยอะไหมเขตไหนผู้อพยพเยอะชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่เยอะนี้ก็ใช้เวลานานค่ะเขตไหนที่แบบชาวต่างชาติน้อยผู้อพยพน้อยก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะไปดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะชนีมีชีสค่ะทำไว้แบบ3ซีรีส์เลย3เอพิโซดนะคะเอพิโซดแรกก็แบบข้อดีข้อเสียของการถือ2สัญชาติของคู่สมรสของชาวฝรั่งเศสเนาะอันที่2ก็คือเป็นแบบเอกสารแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมอันที่3เอพิโซดที่3ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าแบบมันยาวมากการเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมายมันมีขั้นตอนในการเตรียมขั้นตอนในการขอโดยเฉพาะเรื่องของสูติบัตรของชาวไทยที่ราชการหน่วยงานราชการของฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราสามารถขอแอคเดเนซองหรือว่าสูติบัตรหรือว่าใบเกิดเนี่ยตลอดเวลาได้ตลอดเวลาใบของเขาเนี่ยต้องการฉบับอัปเดต3เดือนแต่สำหรับของคนไทยไม่ใช่อ่ะค่ะเรามีใบเกิดแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเอกสารแล้วก็อธิบายมีเอติสตาชงจากสถานทูตไทยในกรุงปารีสค่ะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ตามเขตต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบเขาไม่เข้าใจระบบสูติบัตรของชาติอื่นในโลกนอกจากฝรั่งเศสเนาะอันนี้เนี่ยแนะนำว่าใครที่มีแผนอยากขอสัญชาตินะคะไปดูได้พิมพ์บน YouTube ได้เลยค่ะว่าขอสัญชาติฝรั่งเศสนะคะวิดีโอของช่องชนีมีชีสก็จะขึ้นมาเลยค่ะดูนะจ๊ะหน้าตาอย่างนี้เลยจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายเออขอบคุณ